พราะป่าไม้หายสายน้ำจึงเหือดแห้งไปจากลุ่มแม่น้ำปิงและนี่เองคือเหตุอันสำคัญที่ทำให้ผู้คนใน14หมู่บ้านของอำเภอจอมทองอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนต้องตกอยู่ในความทุกข์ทนด้วยความยากจนและแร้นแค้นแหล่งน้ำจวบจนกระทั่งปี2526ขณะศูนย์บริการการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาทดลองปลูกดอกไม้เมืองหนาวในดินแดนบริเวณนี้เรื่องราวความทุกข์ยากของราษฎรจึงได้ทราบถึงองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการและสร้างอ่างเก็บน้ำสาขาต่างๆในลุ่มแม่น้ำปิงเพื่อกักเก็บน้ำและส่งให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนให้พัฒนาจัดสรรเป็นที่ทำกินให้แก่ราษฎรพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำให้อนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารเพื่อได้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมดำเนินการออกเป็นแนวเขตดังต่อไปนี้กำหนดพื้นที่ตอนบนตามที่ทรงวางโครงการในช่วงระยะแรกจำนวน13อ่างเพื่อจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกเดิมของราษฎรหมู่บ้านต่างๆปิดกั้นลำห้วยบริเวณใดที่ป่าเสื่อมโทรมให้กรมป่าไม้พิจารณาเร่งรัดการปลูกป่าวางโครงการยกระดับน้ำจากอ่างเก็บน้ำตอนบนสนับสนุนการส่งน้ำในพื้นที่ตามไหล่เขาช่วยการปลูกป่าที่อยู่เหนือระดับส่งน้ำด้วยกำหนดพื้นที่ตอนกลางบริเวณตามเชิงเขาซึ่งมีหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวเขตพื้นที่ที่จะต้องพัฒนานอกจากนั้นยังได้ทรงพิจารณาเห็นว่าราษฎรที่ตั้งบ้านเรือนและทำกินอยู่บริเวณพื้นที่นี้มีระบบโครงสร้างชุมชนเป็นสังคมแบบดั้งเดิมมีลักษณะที่มีความใกล้ชิดช่วยเหลือจุนเจือกันเป็นอย่างดีมีรากฐานของการจัดการที่เห็นได้ชัดเช่นการแบ่งปันข้าวให้กับผู้ขาดแคลนบริโภคในรูปแบบของธนาคารข้าวพื้นบ้านนอกจากนั้นยังมีการแบ่งปันรายได้จากการขายวัวเมื่อมีปัญหาการขาดแคลนข้าวเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นรากฐานการจัดระบบธนาคารโคพื้นบ้านด้วยเช่นกันเป็นพื้นที่ตอนล่างสำหรับแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินควรพิจารณาจัดสรรที่ดินเป็นลักษณะสัมปทานรูปแบบพิเศษให้เช่าพื้นที่ทำกินแบบคล้ายการดำเนินงานในรูปนิคมโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและกองทัพภาคที่3ร่วมกันรับผิดชอบจากสภาพความแห้งแล้งของพื้นที่ดั้งเดิมซึ่งสร้างความทุกข์ทนแก่ผู้คนในลุ่มน้ำแม่ปิงหากบัดนี้ภาพความเขียวขจีของผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมได้จุดประกายความหวังและชีวิตใหม่ที่พลิกผันมาสู่พวกเขาแล้วในวันนี้นับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.